อรส.นะครับเตรียมออกหมายจับ58แกนนำกปปส.เพิ่มเติมในข้อหากบฏโดยจะเอาความผิดในการขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งขณะนี้มีคดีเกิดขึ้นแล้วกว่า372คดีมาร่วมในสำนวนนี้ด้วยนายทาริศเพ็งดิษฐ์กรรมการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสรส.เตรียมดำเนินคดีกับ58แกนนำกปปส.ฐานร่วมกันเป็นกบฏยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและความผิดฐานอื่นๆซึ่งการดำเนินการดังกล่าวคณะพนักงานจะนำเอาความผิดฐานร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งมารวมกันกับความผิดในคดีพิเศษดังกล่าวเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาโดยถือว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันโดยจะเสนอให้พนักงานอัยการภายในอีก30วันนับจากนี้เพราะมีเงื่อนเวลาเกี่ยวกับการฝากขังผู้ต้องหาบางคนที่ถูกจับตัวได้และเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นแกนนำทั้ง58คนหากมีคนใดที่ยังไม่ได้ตัวเข้ามาในคดีก็จะได้ดำเนินการขอศาลออกหมายจับต่อไปอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้จะไม่มีแกนนำกปปส.มารับทราบข้อกล่าวหาก็ตามคณะพนักงานสอบสวนในคดีพิเศษดังกล่าวก็จะสรุปสำนวนคดีของแกนนำทั้ง58คนเสนอพนักงานอัยการภายในอีก30วันนับจากวันนี้เพราะมีเงื่อนระยะเวลาเกี่ยวกับการฝากขังผู้ต้องหาบางคนที่ถูกจับตัวได้จะต้องดำเนินการส่งพนักงานอัยการก่อนครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายซึ่งการขอออกหมายจับในกรณีเช่นนี้จะแตกต่างจากการขอออกหมายจับชั้นสอบสวนแต่เป็นการขอออกหมายจับชั้นพนักงานอัยการซึ่งในข้อบังคับประธานศาลฎีกาถือว่าคำสั่งฟ้องของพนักงานอัยการเป็นหลักฐานตามสมควรว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระทำผิดอาญาแล้วจึงเป็นเงื่อนไขที่ศาลจะออกหมายจับให้สำหรับคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งเกิดจากการกระทำของแกนนำกปปส.กับพวกขณะนี้มีคดีรวมทั้งสิ้น194คดีแยกเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทพ51คดีและคดีที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัด143คดีส่วนคดีที่เจ้าหน้าที่กกต.จงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้ง178คดีแยกเป็นคดีที่เกิดในกรุงเทพ66คดีต่างจังหวัด112คดีรวมคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้น372คดีศาลได้ออกหมายจับ193คนได้ตัวมาสอบสวนแล้ว152คนทั้งนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่กกต.จงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้ง 1,713 คนสอรส.ยังคงย้ำเตือนนะครับว่าโทษที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความผิดอุกฉกรรจ์ที่มีทั้งโทษจำคุกและปรับรวมถึงการตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสอรส.จะติดตามแล้วก็กำชับการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปโดยเคร่งครัดและป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิดซ้ำอีกในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง